สำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนละครจีนเรื่องเจินหวนเนี่ยก็คงจะมีตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นตัวละครที่มีชีวิตค่อนข้างที่จะรันทดก็คือฉีเฟยฉีเฟยคือใครอ่ะดูรูปก่อนเลยฉีเฟยก็คือเป็นในละครเนี่ยเป็นสนมที่ฮ่องเต้หยงเจิ้นไม่โปรดปรานถึงแม้จะมีลูกชายและเป็นลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็ไม่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้หยงเจิ้นและพอในช่วงตอนกลางของละครเนี่ยฉีเฟยก็พยายามที่จะทำให้เจินหวนเนี่ยแท้งเพราะไม่อยากให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยมีคู่แข่งและตอนจบก็ต้องฆ่าตัวตายแล้วลูกของตัวเองก็กลายเป็นลูกของฮองเฮาอูลานาราซึ่งผู้พูดเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าฉีเฟยในประวัติศาสตร์เนี่ยมีตัวจริงหรือเปล่าและจุดจบเนี่ยแย่อย่างในละครใช่ไหมซึ่งพอมาค้นประวัติศาสตร์แล้วปรากฏว่าฉีเฟยนี่มีตัวตนจริงๆแต่ว่าจุดจบแล้วก็ข้อแตกต่างในละครเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับประวัติศาสตร์มีแค่ข้อเหมือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าฉีเฟยชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันรันทดเหมือนในละครหรือว่าจริงๆแล้วฉีโอเคเราก็ต้องมาดูชาติกำเนิดของฉีก่อนฉีเฟยจริงๆเนี่ยนามสกุลคือมาจากสกุลหลี่แต่เนื่องจากว่าชื่อจริงๆเนี่ยไม่เคยมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแต่คนจีนเวลาจะเรียกกันเขาก็จะเรียกว่า Lady Li คือใช้ชื่อสกุลมาเรียกแทนเป็นชื่อตัวเอง Lady Li เนี่ยเกิดในปี1676ซึ่งเป็นชาวฮั่นโดยกำเนิดแต่ไม่ใช่เป็นชาวฮั่นที่อุ๊ยตายเป็นชาวบ้านล้านถิ่นก็ไม่ใช่เป็นลูกของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทีเดียวล่ะก็คือว่าไม่ได้เป็นแค่แบบชาวฮั่นเบเบเป็นลูกของผู้ดีแล้วก็เป็นลูกของขุนนางผู้ที่มีอำนาจแต่ว่าฉีเฟยเนี่ยแตกต่างก็คือว่าแก่กว่าหยงเจิ้นค่ะก็คือเอาง่ายๆแก่กว่าผัว2ปีค่ะตอนที่ฉีเฟยเนี่ยแต่งเข้ามาเนี่ยฉีเฟยไม่ได้แต่งเข้ามาตอนที่หยงเจิ้นเป็นจักรพรรดิแล้วฉีเฟยเนี่ยแต่งเข้ามาตอนที่หยงเจิ้นยังเป็นเจ้าชายอยู่แต่ว่าตอนที่แต่งเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะที่เป็นชายยาวรองคือไม่ได้เป็นแค่นางกำนันเล็กๆหรือว่าเป็นคนใช้มาก่อนหรือเป็นนางบำเรอไม่ใช่คือต้องเข้าใจว่าเวลาเจ้าชายแต่งงานเนี่ยเขาจะแต่งงานกับชายยาเอกและชายยารองชายยาเอกเนี่ยมียศชัดเจนก็คือตี้ฟูจินตี้เนี่ยแปลว่ากลางคือเป็นอยู่ตรงกลางก็คือเป็นชายยาเอกชายารองเนี่ยเขาเรียกว่าเสอฟูจินเสอเนี่ยแปลว่าข้างหรือแปลว่าอยู่ใกล้ๆซึ่งก็คือเป็นชายารองซึ่งสองตำแหน่งเนี้ยถือว่ามียศศักดิ์แล้วก็เป็นตำแหน่งที่ต้องให้ความเคารพในวังส่วนนางกำนันหรือว่าพวกนางบำเรอเล็กๆที่ไม่มียศเนี่ยแต่ที่ฮ่องเต้ไปกินบ้างไปจิ้มบ้างที่เจ้าชายไปกินบ้างจิ้มบ้างเนี่ยเขาจะเรียกแค่เก๋อเก๋อก็คือเอาเป็นว่าคนที่เป็นนางบำเรอแต่ไม่มียศศักดิ์ก็เท่านั้นเองซึ่งฉีเฟยไม่ใช่เนี่ยฉีเฟยแต่งมาเป็นชายารองแล้วทั้งวังเนี่ยฉีเป็นรองแค่ตี้ฟูจินตอนนั้นก็คือเลดี้อู้หลานาลาแล้วตอนที่ฉีเฟยเนี่ยแต่งงานเข้ามากับหยงเจิ้นเนี่ยก็แต่งเข้ามาก่อนที่เหนียนกุ้ยเฟยจะเข้าแต่งมาก่อนLady นิ่วหูรูจะเข้าเอ๊ะเหนียนกุ้ยเฟยก็คือที่แบบเป็นตัวร้ายใช่ไหมที่เป็นน้องของเนียนเกินเหยาใช่ไหมใช่เลยแล้วก็นิ่วหูรูก็คือเจินหวนใช่ไหมก็คือเลดี้เจินหวนใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันก็คือว่าฉีเฟยเนี่ยแต่งเข้ามาก่อนมาเป็นรุ่นพี่ก่อนพวกน้องๆสองคนเลยค่ะมาก่อนเหนียนกุ้ยเฟยมาก่อนเจินหวนแล้วตอนนั้นความรักที่หยงเจิ้นให้กับฉีเฟยเนี่ยเยอะไหมขอบอกเลยว่าตอนนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในพิพิธภัณฑ์ที่กู้กงที่เมืองปักกิ่งเนี่ยจะมีภาพหนึ่งที่หยงเจิ้นด้วยตัวเองวาดขึ้นมาภาพนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปหยงเจิ้นกำลังนั่งอยู่ตรงกลางมีผู้หญิงสองคนยืนอยู่ข้างหน้ากับอีก2คนยืนอยู่ข้างหลังซึ่งถ้าเกิดเราคาดเดาจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยผู้หญิง2คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็คือเสฟูจินกับตี้ฟูจินซึ่งคนที่อยู่ขวาสุดเนี่ยก็คือฮองเฮาอู้หลานาลาหรือตอนนั้นเราก็เรียกว่าเลดี้อู้หลานาลาส่วนคนที่ยืนข้างๆก็คือฉีเฟยนี่เราเอารูปตัดเฉพาะฉีเฟยมาให้ดูกันทีเดียวซึ่ง
จะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่อยู่สองคนข้างหน้าคือเป็นผู้หญิงที่สำคัญส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังนั้นเราก็คาดเดาได้จากรูปร่างและการแต่งตัวก็คือเป็นเลดี้เหนียนกับเจินหวนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าฉีเฟยเนี่ยไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของหยงเจินเนี่ยในวาดในการวาดภาพแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่มีการเอารูปชีเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างหน้าเทียบกับเลดี้อุณาลาลาที่เป็นชายาเอกก็คือว่าตอนที่อยู่ในวังของเจ้าชายหยงเนี่ยคือทุกอย่างชีก็เป็นแค่เป็นสองรองจากเมียเอกก็เท่านั้นเองแต่ว่าทำไมจุดจบของเธอเนี่ยมันถึงค่อนข้างที่จะดูรุนแรงในหนังมันก็มีข้อเท็จจริงเข้ามาเพราะว่าหยงเจิ้นเนี่ยก่อนที่ตัวเองจะตายเนี่ยก็ได้แบ่งไว้เลยว่าฮองเฮาเนี่ยอยู่สุสานนี้สนมที่รักอยู่สุสานนี้และสนมที่ไม่รักหรือเป็นสนมที่ไม่มีลูกเนี่ยจะไปอยู่อีกสุสานหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปดูสุสานของฮองเฮาเนี่ยฮองเฮาอุลานาราเนี่ยเป็นสุสานที่ใหญ่โตหรูหราอลังการร้านตู้มพอไปดูสุสานของเหนียนกุ้ยเฟยหรือสุสานของเจินหวนก็หรูหราอลังการดาวล้านดวงแต่ปรากฏว่าสุสานของฉีเฟยเนี่ยเป็นอยู่ในสุสานรวมสนมก็คือไม่ได้มีสุสานแยกเป็นของตัวเองเป็นสุสานสาธารณะที่รวมสนมของทุกคนของพระเจ้าหยงเจินทั้งที่มีลูกและไม่มีลูกอยู่ที่เดียวกันก็คือแสดงได้ว่าตัวพระเจ้าหยงเจิ้นนั้นในระยะหลังก่อนที่จะตายเนี่ยไม่ได้มีความรักให้กับฉีเฟยเหมือนสมัยก่อนเพราะถ้าเกิดถ้ารักจริงเนี่ยเขาก็จะสร้างสุสานส่วนตัวให้เลยแต่นี่กับเอาฉีเฟยเนี่ยไปอยู่ในสุสานรวมเหล่าสนมซึ่งในสุสานนั้นเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วยว่ามีใครมียศอะไรบ้างถึงแม้ว่าฉีเฟยเนี่ยจะอยู่แถวหน้าสุดเพราะมีลูกแต่ว่าก็ไม่ได้มีสุสานเป็นของตัวเองก็คือเทียบว่าไม่สำคัญตอนไหนล่ะคะที่ความรักของพระเจ้าหยงเจิ้นถึงค่อยๆลดร้อยไปเรามาดูกันดีกว่าเราเริ่มมาจากการที่ตอนที่ฉีเฟยเนี่ยยังอยู่ในตำหนักของเจ้าชายตอนที่พระเจ้าหยงเจิ้นยังไม่ได้ขึ้นครองราชซึ่งพระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยถ้าเทียบกับเฉียนหลงหรือว่าคังซีเนี่ยพระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยจะมีโอรสธิดาน้อยกว่ามากก็มีแค่ลูกชาย10คนแล้วก็มีลูกสาวแค่4คนเท่านั้นเองฉีเฟยเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกชายได้ถึง3คนแล้วก็ให้ลูกสาวได้1คนก็หมายความว่าฉีเฟยเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ลูกชายมากที่สุดจากบรรดาสนมคนอื่นซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าขาแฟนดราม่าเนี่ยใครก็ตามที่มีลูกชายมากที่สุดเนี่ยหรือให้กำเนิดเชื้อมังกรมากที่สุดย่อมที่จะได้รับความรักมากที่สุดเช่นกันซึ่งตอนแรกฉีเฟยก็เป็นเช่นนั้นอ่ะมาดูกันยังไงในปี1695เนี่ยฉีเฟยเนี่ยก็ให้กำเนิดองค์หญิงก่อนก็คือองค์หญิงหุยเขซึ่งเป็นองค์หญิงที่เกิดและเติบโตหมายความว่ามีอายุเติบโตมาจะเป็นผู้ใหญ่คือไม่ตายตั้งแต่ตอนที่เป็นทารกอ่ะก็คือโอรสองค์แรกทารกองค์แรกของฉีเฟยเนี่ยก็คือองค์หญิงหุยเขต่อมาในปีที่2ฉีเฟยก็ให้กำเนิดลูกชายคือหงเฟ่นแล้วก็เทียบกับว่าเป็นลูกชายคนที่2ของพระเจ้าหยงเจิ้นรองจากเมียเอกอุลานาลาก็คือว่าฉีเฟยเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดองค์ชายรองเลยก็ไม่ต่างเป็นรองเพียงแค่องค์ชายองค์ใหญ่ของเมียเอกในขณะนั้นฉีเฟยเนี่ยมีทั้งลูกชายและลูกหญิงในขณะที่เมียเอกเนี่ยมีแค่ลูกชายคนเดียวฉีเฟยตอนนั้นในสถานภาพก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากเปรียบเสมือนลอยอยู่บนก้อนเมฆมีกำแพงคอยรองรับตัวเธอเพราะว่าคนในวังก็ต้องเคารพเธอเพราะเธอมีทั้งลูกชายและลูกหญิงในเวลาเดียวกันแต่มันก็น่าเสียดายเสียดายลูกชายที่เกิดมาเนี่ยอายุแค่2ขวบก็ตายไปฉีเฟยก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจมากเพราะว่าลูกชายคนเดียวที่ตัวเองมีนั้นอยู่แป๊บๆก็ตายค่ะถึงแม้จะมีลูกสาวยังอยู่แต่ลูกสาวก็ไม่ได้มีค่าเท่าลูกชายฉีเฟยก็โอ้ยโศกเศร้าเสียใจแต่ความรักที่พระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยมีให้ฉีเฟยก็ไม่ลดน้อยไปเลยไม่ลดน้อยยังไงหรอก็เพราะว่าหลังจากที่ลูกชายคนแรกตายไปเนี่ย
ปีถัดไปเลยค่ะชีเฟยก็ท้องอีกแล้วแล้วก็ท้องออกมาเป็นลูกชายด้วยชื่อหงหยานซึ่งพอหงหยานเกิดขึ้นมาเนี่ยหงหยานเนี่ยเป็นลูกชายคนที่สามของพระเจ้าหยงเจิ้นคราวนี้ตอนแรกที่สถานภาพดูงอนแงนงอนแงนแต่พอมีลูกชายหงหยางเกิดขึ้นมาฉีเฟยก็ดีใจเลยค่ะเพราะว่าวิตอนนี้เราก็มีลูกชายแล้วแล้วก็เป็นลูกชายคนที่สามแล้วยังมีลูกสาวอีกตอนนี้ความรักที่สามีมีให้ก็ยังคงเหลือเหมือนเดิมยังไม่พอ4ปีต่อจากนั้นฉีเฟยก็มีลูกชายออกมาอีกค่ะคราวนี้ชื่อหงฉีซึ่งเป็นลูกชายคนที่4ของพระเจ้าหยงเจิ้นในขณะเดียวกันนั้นในขณะที่ฉีเฟยเนี่ยมีลูกชาย2คนแล้วหงฉีเนี่ยเป็นคนน้องสุดที่เพิ่งเกิดใช่ไหมก็เผอิญลูกเมียเอกเนี่ยลูกของเฮาอุลานาลาเนี่ยก็เสียชีวิตไปค่ะทำให้ลูกชายของชีไฟทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นโอรสองค์โตสุดของพระเจ้าหยงเจิ้นหลังจากที่องค์ชายใหญ่ที่เกิดจากฮองเฮาเนี่ยตายไปเป็นไงล่ะคะท่านผู้ชมตอนนี้ฮองเฮาก็เขวไปแล้วเพราะลูกชายตายชีไฟก็มีลูกชาย2แล้วก็มีลูกหญิง1และลูกชายของชีเนี่ยก็เป็นลูกชายโอรสองค์โตของพระเจ้าหยงเจิ้นทั้งคู่เลยคราวนี้ในวังเนี่ยใครจะไปกล้าหือกับชีคะเพราะว่าอำนาจของชีนั้นกว้างขวางที่สุดและที่สำคัญพ่อของชีเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเบเบพ่อของชีก็เป็นถึงคุณนางใหญ่มีพวกพ้องมากมายทุกคนพร้อมหนุนฉีเฟยชีก็ลำพองค่ะเพราะชีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูแล้วในขณะนั้นหลังจากที่พระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ปุ๊บใช่ไหมพอขึ้นเป็นกษัตริย์ปุ๊บพระเจ้าหยงเจิ้นก็โปรโมทก็คือชายาเอกที่เป็นตี้ฝูจินเนี่ยก็ขึ้นไปครองเฮาอุหลานาราในขณะนั้นลูกของครองเฮาอุหลานาราตายไปแล้วนะก็คือเป็นแค่ครองเฮาที่ไม่มีทายาทฉีเฟยหรือว่าเป็นเสอฝูจินที่เป็นชายารองเนี่ยก็ได้การโปรโมทเป็นฉีเฟยซึ่งตอนนั้นเป็นรองจากครองเฮาเท่านั้นในวังหลวงแล้วในขณะเดียวกันชีก็มีลูกชาย2ลูกผู้หญิง1สถานะมั่นคงมากตอนนั้นเลยหลังจากที่พระเจ้าหยงเจิ้นขึ้นครองราชย์แล้วแต่ว่าก็มีคำพูดสุภาษิตของจีนเขาบอกว่าดอกไม้นี่ยังไงก็บานไม่เกิน100วันแปลว่าอะไรก็แปลว่าอำนาจมันมาแล้วมันก็ไปมันจะไม่อยู่กับเรานานหลังจากที่ตัวเองได้รับการเลื่อนขั้นเป็นฉีเฟยลูกชายคนที่2ก็ป่วยและตายไปฉีเฟยก็เสียอกเสียใจมากแต่ว่ายังไงก็ยังเหลือลูกชายคนหนึ่งก็คือหงฉีและลูกชายคนนี้ก็ยังถือเป็นโอรสองค์โตของพระเจ้าหยงเจิ้นฉีเฟยก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างให้หงฉีเนี่ยเจริญก้าวหน้าเพราะว่าในใจก็ลึกๆว่าหงฉีนี่แหละเป็นลูกชายคนโตและต้องสืบสมบัติต่อจากพระบิดาคราวนี้เรามาดูกันว่าในเรื่องของเจินหวนเนี่ยหงฉีเนี่ยมีจุดจบยังไงคือในละครเนี่ยหงฉีเนี่ยดันไปเขียนจดหมายรับให้กับสนมของพระเจ้าหยงเจิ้นถือว่าผิดกฎมนเทียนบานอย่างแรงเพราะสนมของพ่อก็เปรียบเสมือนแม่ของตัวเองแล้วจะมาจีบแม่ของตัวเองได้ยังไงตอนหลังและยังไปพูดจาพูดดุนพูดนี่สนับสนุนคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าหยงเจิ้นพระเจ้าหยงเจิ้นก็เลยตัดจากการเป็นเจ้าชายแล้วก็ไล่ออกจากวังแล้วก็ลิบทรัพย์สินแล้วก็ปลดยศทุกอย่างนี่คือในละครแต่ในความเป็นจริงล่ะเรามาดูความเป็นจริงกันว่าจุดจบของหงฉีคืออะไรในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหงฉีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นโอรสองค์โตของฮ่องเต้ก็ตามแต่ว่าไม่ว่าจะเรียนเยอะแล้วทำงานก็แล้วดูการบ้านก็แล้วแต่ความสามารถก็ไม่ได้โดดเด่นออกมาอย่างชัดเจนและที่สำคัญในขณะที่หยงเจิ้นเนี่ยขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยหงฉีที่เป็นเจ้าชายเป็นโอรสองค์โตสุดเนี่ยก็ถือเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ได้เห็นการช่วงชิงอำนาจก่อนที่พระเจ้าหยงเจิ้นจะขึ้นครองราชย์และตอนที่ขึ้นครองราชย์ใหม่ๆก็ต้องปราบน้องๆที่พยายามที่จะทำตัวเป็นกบฏหงฉีเนี่ยก็ได้เห็นความยากลำบากของพ่อแล้ว
ได้เห็นว่าพ่อลงโทษพี่ๆและน้องๆของตัวเองที่คิดกบฏยังไงก็น่าจะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของพ่อแต่ว่าหงฉีไม่ได้คิดแบบนั้นหงฉีเนี่ยกลับไปเข้าข้างลุงของตัวเองที่ชื่อหยุนสีคือหยุนสีเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าชายก็คือเป็นน้องของพระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยแหละก็คือคู่ขี้กันมาเลยตอนที่พระเจ้าคังซียังมีชีวิตอยู่ก็มีตัวเต็งนะว่าใครจะได้เป็นรัชทายาทก็คือหยงเจิ้นคือเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งและตัวเต็งอันดับสองก็คือหยุนสีแล้วหยุนสีเนี่ยจริงๆอ่ะมีแรงสนับสนุนจากขุนนางมากมายเลยมากกว่าหยงเจิ้นซะอีกดังนั้นเขาก็ขับเคี่ยวกันมาตลอดทั้งหยุนสีหยงเจิ้นสู้กันมาโดยตลอดพอคังซีตายขึ้นไปหยงเจิ้นมีอำนาจขึ้นมาใช่ไหมหยงเจิ้นเนี่ยก็พยายามที่จะกำจัดหยุนสีตลอดเพราะหยุนสีก็พยายามที่จะแย่งราชบัลลังก์ในขณะที่กำลังสู้กันอยู่ลูกชายของตัวเองเนี่ยกลับไปเข้าข้างหยุนสีซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองพระเจ้าหยงเจิ้นโกรธมากว่าแบบเธอเป็นลูกฉันแท้ๆแต่เธอกลับไปเข้าข้างคู่แข่งของฉันแล้วคือถ้าเกิดเข้าข้างแบบว่าซอฟต์คือแบบไม่แบบประเจิดประเจ้อโอเคเราไม่ว่ากันแต่นี่หยุนสีทำประเจิดประเจ้อเลยค่ะเข้าไปหาลุงเข้าที่วังออกหน้าออกตาออกตัวประมาณว่าแบบฉันเนี่ยเข้าข้างคนนี้เต็มที่หยงจนเกลียดและโกรธมากแล้วก็พอมาถึงจุดๆนึงเนี่ยที่หยงจนสามารถที่จะกำจัดหยุนสีได้แล้วเนี่ยหยงจนก็มาลงโทษลูกชายของตัวเองด้วยอันดับแรกที่ลงโทษก็คือว่าเธออยากจะเข้าข้างหยุนสีนะใช่ไหมงั้นเธอก็ไปเป็นลูกของหยุนสีเลยก็แล้วกันถ้านั้นยังไม่พอยังไล่ออกจากวังหลวงแล้วก็กักบริเวณไม่ให้ออกมาซึ่งตอนนั้นหงฉีเนี่ยแทนที่จะสำนึกความผิดของตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองเข้าข้างคนผิดไม่สำนึกค่ะยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนคือพ่อโดนพ่อลงโทษแล้วก็ยังไม่สำเนียกก็ยังที่จะไปป่าร้องแหกปากแหกคอแหกกระเจออยู่นั่นน่ะว่าตัวเองโดนความไม่รับยุติธรรมแหกนู่นแหกนี่แทนที่จะสำนึกพ่อก็ยิ่งโกรธมากเลยคราวนี้ก็เลยบอกว่าไล่ออกจากสมาชิกราชวงศ์คือตัดพ่อตัดลูกหงฉีก็เกิดอาการช็อกซีนีม่าเลยค่ะเพราะว่าการตัดพ่อตัดลูกก็หมายความว่าตัวเองนั้นไม่ใช่สายเลือดของไอ้ซินเจียหลออีกแล้วหงสีซึ่งยังเป็นหนุ่มอายุประมาณ20กว่าๆเนี่ยก็ตรอมใจตายเอาคนเลยก็ถามฉันว่าทำไมหยุนสีเนี่ยถึงไปเข้าข้างเอ้ยทำไมหงฉีเนี่ยที่เป็นลูกของพระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยถึงได้ไปเข้าข้างหยุนสีที่เป็นลุงล่ะความผิดส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากพระเจ้าหยงเจิ้นด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าพระเจ้าหยงเจิ้นเนี่ยเขาไม่บอกว่ารัชทายาทคือใครคือเขาก็จะเขียนลงไปในพินัยกรรมว่ารัชทายาทคือใครแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยมันบอกใบ้เป็นแบบง่ายๆอ่ะมันบอกใบ้นิดๆว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาโปรดปรานหงลี่ที่เกิดจากลูกที่เกิดจากเจินหวนอ้าวโปรดปรานยังไงเหรอคะมีเหตุการณ์อะไรคะที่สนับสนุนคำพูดของเดียนอ้ามีสิก็คือว่าหลังจากที่พระเจ้าคังซีตายไปใช่ไหมแล้วพระเจ้าหยงเจินขึ้นมาแทนทุกๆปีเนี่ยก็ต้องเป็นการทำบุญให้กับพระเจ้าคังซีซึ่งการทำบุญให้กับบิดาของตัวเองเนี่ยถือเป็นงานใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดตัวเองทำไม่ได้เนี่ยตัวเองก็จะเลือกคนที่สำคัญที่สุดขึ้นมาทำแทนเช่นฮ่องเต้กำลังป่วยอยู่ก็อ่ะเลือกบุคคลที่สำคัญที่สุดขึ้นมาทำแทนทุกครั้งเนี่ยจักรพรรดิหยงเจิ้นเนี่ยจะเลือกหงลี่ซึ่งเป็นลูกของเจินหวนมาทำพิธีแทนตลอดซึ่งหงฉีนี่ที่เป็นลูกชายคนโตก็เกิดอาการน้อยใจไงเพราะว่าหงลี่เนี่ยอายุน้อยกว่าตัวเองมากแต่ทำไมกับให้เด็กอายุ10กว่าเนี่ยมาทำพิธีการใหญ่ตอนที่ตัวเองอ่ะก็อายุ20ไปแล้วแทนที่พ่อจะส่งโอรสองค์โตไปทำบวงสรวงบรรพกษัตริย์กับส่งหงลี่ซึ่งเป็นน้องอายุน้อยกว่าแล้วก็มาจากสนมชั้นหลังๆเนี่ยตลอดเวลาทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วพระเจ้าหยงเจิ้นก็มักที่จะให้ความสำคัญกับหงลี่ในหลายๆกรณียิ่งทำให้หงฉีเนี่ยเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟเลยค่ะก็เลยไปอยู่กับคุณลุงดีกว่าที่เป็นปรปักษ์เพราะในเมื่อพ่อไม่รักแล้วเราไปอยู่กับลุงแล้วลุงก็ดีต่อเรา
นี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมหงฉีถึงกล้าเป็นปฏิปักษ์กับพ่อของตัวเองแล้วก็ในที่สุดก็ต้องตรอมใจตายหลังจากที่หงฉีเนี่ยตายไปฉีเฟยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะคือฉีเฟยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่หลังพระเจ้าหยงจนตายไปด้วยคือไม่เหมือนในละครที่ตัวเองตายก่อนแล้วก็ลูกของตัวเองก็ถูกฮองฮายึดไปใช่ไหมแล้วตัวเองก็มาฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงก็คือฉีอ่ะมีอายุยืนยาวกว่าพระเจ้าหยงจนอีกแล้วฉีเฟยในวังล่ะเป็นยังไงฉีเฟยในวังก็โอ้ยทุกข์ระทมเลยค่ะหลังจากที่ลูกชายตัวเองเนี่ยแสดงความเป็นปฏิปักษ์กับพ่อคราวนี้หยงเจิ้นก็มองฉีเฟยว่าตัวเองเป็นแม่ยังไงสอนลูกออกมาให้เลวร้ายอกตัญญูถึงได้กล้ามาทำร้ายพ่อกล้างัดข้อกับพ่อของตัวเองทำให้ฉีเฟยเนี่ยโดนตำหนิหลายครั้งจากฮ่องเต้หยงเจิ้นซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ฮ่องเต้เนี่ยมองฉีเฟยในลักษณะในแง่ร้ายเนี่ยฮ่องเต้ก็ไม่เคยโปรโมทฉีเฟยอีกเลยในขณะที่ฉีเฟยเนี่ยยังเป็นแค่ตำแหน่งเฟยอยู่เนี่ยน้องของเหรียญเกินเหยาซึ่งมาตอนหลังๆเลยนะซึ่งมารับมาเป็นบัตรบริจาคหลังจากฉีเฟยเนี่ยก็กลายเป็นหัวกุ้ยเฟยแล้วในขณะที่เจินหวนก็ได้เลื่อนยศเป็นกุ้ยเฟยซึ่งเหนียนเกินเหยาน้องสาวคนเหนียนเกินเหยาเนี่ยที่เป็นหัวกุ้ยเฟยเนี่ยตอนที่เป็นหัวกุ้ยเฟยก็ไม่มีโอรสธิดาด้วยคือเป็นเป่าๆเปรี้ยๆอารมณ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวไร้นมอารมณ์เกินหญิงคือเป็นคนที่ไม่มีบุตรและธิดาแต่ได้ไปถึงหัวกุ้ยเฟยคือตำแหน่งสูงรองจากฮองเฮาในขณะที่เจินหวนถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ก็เป็นลูกชายคนรองแล้วในตำหนักเจ้าชายนั้นก็ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นเสฟูจินคือเป็นชายารองเป็นเพียงแค่สนมเล็กๆคนหนึ่งซึ่งตามหลักแล้วฉีเฟยเนี่ยมีภาษีดีกว่าแต่พอในตอนหลังๆกลายเป็นว่าสนมรุ่นเล็กๆเนี่ยได้รับยศสูงกว่าตัวเองแล้วก็ก้าวเอาประมาณว่าก้าวเหยียบหัวตัวเองไปเลยล่ะฉีเฟยก็ตรอมใจเศร้าโศกเสียใจสนมเล็กๆน้องๆก็เหยียดหยามคอยแต่ดูถูกเพราะตอนนี้ลูกชายของฉีเฟยก็ตายไปแล้วเหลือแต่ลูกสาวก็แต่งออกไปแล้วในวังนั้นก็ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินหลังจากที่พระเจ้าหยงเจิ้นเสียชีวิตไปไม่กี่ปีฉีเฟยก็ตายแล้วก็เป็นการตายที่น่าอนาถไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งผัวไม่มีใครมาสนใจเป็นการตายแบบอนาถาและตอนจบเวลาไปฝังก็ไปฝังอยู่ในสนมสุสานของสนมสาธารณะไม่ได้มีสุสานของตัวเองซึ่งอันนี้พระเจ้าหยงเจิ้นก็ได้เลือกไว้แล้วว่าคนที่ตัวเองรักจะต้องอยู่ที่ไหนและคนที่ไม่รักอยู่ที่ไหนนี่แหละคือจุดจบของฉีเฟย์